เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโย รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัตน์ไพรินทร์ศรีวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรม เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เข้าถึงธรรมการฟังธรรมะการจำไว้ในคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีประโยชน์อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราเอาธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งจำเอาไว้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ช่วยตัวเราช่วยตอนไหนล่ะตอนจะตายจะได้มีที่พึ่งไงเราต้องเตรียมตัวก่อนตายนะเราตายเมื่อไรไม่รู้เราตายเมื่อไรไม่รู้เราอย่าประมาทต้องนึกถึงความตายไว้ตลอดผู้ไม่ประมาทนั่นแหละผู้จะพ้นจากความตายเพราะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ประมาทแล้วนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วนะไม่ประมาทแต่พวกเราเรานึกถึงกันบ้างเปล่าต้องนึกไว้บ่อยๆเนาะนึกถึงเราตายเราจะตายยังไงก็ไม่รู้จะเจ็บยังไงก็ยังไม่รู้ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดนะโยมนะมีบุญกุศลนี่แหละที่จะช่วยเราตนเป็นที่พึ่งของตนเอาธรรมมาเป็นที่พึ่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะตายไปนึกถึงใครไม่ได้นึกถึงธรรมเท่านั้นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใจเราจะไปคิดถึงลูกถึงหลานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ใกล้บ้านเองอย่านะพิจารณานึกถึงความตายแล้วก็พิจารณาไว้บ่อยๆอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่หลงไงไม่หลงลูกไม่หลงหลานไม่หลงทรัพย์สมบัติใช่ไหมคนไม่ฟังทำไม่ปฏิบัติทำไม่เตรียมตัวไว้ก่อนนี่มันหลงก็ดูเถอะโยมเรานั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงเห็นไหมห่วงสามห่วงนั่นแหละห่วงคอห่วงแขนห่วงขานี่แหละห่วงลูกห่วงหลาน
เรียกว่าบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอนั่นแหละทรัพย์เกี่ยวบาทาคล้องน่วงไว้การงานการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยคิดอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องคนรักสามีภรรยาลูกคนรักกันนั่นแหละเราก็นึกถึงนี่แหละสามพวงนี่แหละต้องตัดสามพวงนี้ให้ได้นะถึงจะพ้นวัฏฏะสงสารจะไม่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะตัดสามพวงนี้ให้ได้มันคิดเมื่อไรตัดคิดถึงปุ๊บตัดปั๊บคิดถึงปุ๊บตัดปั๊บให้ได้อย่างเงี้ยใช้ได้คิดถึงปุ๊บตัดเลยอย่าเพลินทวนมากจิตปุถุชนมันจะเพลินกับอารมณ์คิดแล้วคิดเพลินไปไม่ตัดพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดนะให้ตัดให้ไวเท่ากับกระพริบตาเลยพอคิดไปนี่ตัดปุ๊บนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้แหละไม่ปล่อยจิตให้คิดเพลินไปคิดถึงลูกถึงหลานก็อย่าไปคิดเพลินแบบลูกหลานสมมุติในที่สุดตายแล้วก็จากกันไปหมดญาติแล้วไม่ใช่ญาติกันแล้วตายปุ๊บเขาไปแล้วเมื่อไรจะเจอกันไม่รู้ลาดจะทั้งแผ่นดินนะพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนี่จะได้ไม่เคยเป็นญาติเป็นมิตรกันนี่ไม่มีแล้วไม่เคยเป็นศัตรูเขาไม่มีเป็นทั้งญาติเป็นทั้งศัตรู นี่แหละเรียกว่ากรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไงกรรมมุนาวัตติโลโกปฏิบัติธรรมก็เชื่อกรรมอโหสิกรรมนี่แหละเป็นหลักเลยปลดตัวปลดตนใครจะด่าใครจะว่าถือว่ากรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมขอขมาขอโทษนี่แหละยอมรับนับถือเรื่องกรรมดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันก็กรรมทั้งนั้นแหละเฉยๆอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมาหรอกถ้าเราเฉยได้ก็เป็นอรหันต์แล้วพอเราเฉยไม่ได้ทีนี้ถึงมาเกิดทีนี้ก็เพราะกรรมไงทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นนี่เรามาทำกรรมดีไงกุศลกรรมนี่แหละเรียกว่าทรัพย์อริยทรัพย์เห็นไหมคนเราในโลกนี้เกิดมาก็หลงทรัพย์มันทรัพย์ของโลกอันนี้ก็จะเป็นของเรามันก็เป็นได้ชั่วคราวชีวิตหนึ่งกินได้ชั่วชีวิตหนึ่งใช้ได้ชั่วชีวิตหนึ่งตายแล้วใครเอาอะไรไปได้เอาไปไม่ได้นี่แหละเราจึงต้องมาพิจารณาต่อมาพิจารณาบ่อยๆมาย้ำบ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไงมีลูกก็ลูกสมมุติมีสามีมีภรรยาถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วหลงไงต้องทุกข์เพราะความรักเพราะเรามันหลงรู้สินี่เรามาทำความรู้มาปฏิบัติธรรมแล้วมาทำความรู้เพื่อจะแก้ความหลงไงคิดอะไรแล้วก็ปลงไว้มันไม่เที่ยงหรอกมันอันนี้จังอย่าคิดไปทำไมคิดไปมันก็ทุกข์อันที่สุดมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีอะไรพิจารณาไปพิจารณาไปโอ้เราจะได้ไม่ทุกข์นานไงเราจะได้ไม่ทุกข์นานเห็นไหมเขาทุกข์ต้องฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะหลงเห็นไหมผิดไงเห็นผิดฆ่าตัวตายคิดว่าพ้นทุกข์โอ้โหทุกข์ใหญ่เลยฆ่าตัวตายเป็นทุกข์นะทุกข์มากนะอย่าทับเด็ดขาดไม่ฉลาดฆ่ากิเลสนั่นแหละฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าฆ่ามันมันเกิดมาฆ่ามันมันโกรธก็ไม่โกรธเรียกว่าฆ่าถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยมันฆ่าเรานะมันฆ่าเราเราต้องฆ่ามันสู้กันดิ
ต้องสู้กันเราต้องฆ่ากิเลสอย่าให้กิเลสฆ่าเราปฏิบัติธรรมนี่เรามาฆ่ากิเลสนะแต่ปล่อยให้กิเลสฆ่าเรานะเราไม่ได้ปฏิบัตินะสุขเขาฆ่าเราก็ทุกข์สิแต่ฆ่ากิเลสล่ะสุขกิเลสนี่ทำให้เราทุกข์โกรธทำให้เราทุกข์ใช่ไหมทุกข์รักทำให้เราทุกข์ถ้ารู้แล้วไม่รักถ้ารักแล้วไม่รู้มีรู้มากรู้น้อยคนรู้น้อยก็หลงเขาเรียกว่าหลงรักจนหลงไม่ปรุงไงเอาแต่ปรุงเนี่ยนึกว่ามันเที่ยงแต่แล้วมันก็เป็นไปตามกรรมมันไม่เที่ยงขึ้นมาเนี่ยทุกข์แหละทีนี้ทุกข์แล้วก็ไม่ยอมตัดยังไม่แก้ไขเพราะไม่ได้ปรุงไงเอาแต่ปรุงปฏิบัติธรรมนี่เรามาปรุงนะเรามาปรุงเราต้องปรุงอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็ดับทั้งนั้นเกิดก็ดับมีไหมไม่ดับมีไหมไม่มีนะเราเคยทุกข์แล้วทุกข์ไปไหนอ่ะมันก็ดับไม่นานพวกเดี๋ยวก็ดับแล้วก็ปรุงอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอย่างเงี้ยให้เห็นดูอย่างเนี้ยจนเห็นทุกข์นั่นแหละจึงเรียกว่าเห็นธรรมเห็นความเกิดดับปฏิบัติธรรมนี่ต้องเห็นความเกิดดับนะถ้าเราไม่ดูเราไม่เห็นปฏิบัติท่านจึงให้ดูไงให้ดูอะไรล่ะอะไรมันเกิดดับล่ะก็กายกับจิตนี่แหละรูปกับนามนี่แหละมันเกิดมันดับมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูเราไม่รู้หรอกท่านจึงให้ดูไงผมคนเล็บปันหนังเนี่ยให้ดูกายของเรานี่แหละมันเป็นอนิจจังจริงไหมเป็นธาตุสี่จริงไหมตัวไหนเป็นตัวเราตัวไหนเป็นของเราถามดูสิมาจากไหนเราเกิดมาจากไหนล่ะเราเอาอะไรมาร่างกายแล้วไม่ได้เอามานะโยมีแต่จิตนี่แหละมากับจิตร่างกายเนี่ยมันของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราต้องปลงอย่างนั้นเราต้องปลงตั้งขาดร่างกายมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงไหมมาปลงดูถ้าไม่สงบจิตไม่สงบเนี่ยมันไม่ยอมรับนะมันไม่ยอมรับต้องทำใจให้สงบสมาธินี่แหละสำคัญโยมทำสมาธิให้ได้ไม่เข้าใจอะไรก็ทำสมาธินั่นแหละสงสัยอะไรก็ทำสมาธินั่นแหละทำไปนักเข้ามันหายสงสัยเองหายสงสัยได้ไม่มีใครรู้มาก่อนหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็สงสัยกันมาทั้งนั้นแหละสงสัยท่านก็ต้องทำของทำสมาธินี่แหละต้องทำสมาธิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจมันจะหาที่ไหนหาที่ใจนี่แหละไม่ต้องดูที่ไหนก็ว่าดูที่กายกับใจของเรานี่แหละถึงจะเห็นได้เห็นได้ทุกคนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนคนทางโลกทางมนุษย์ทั้งเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรก็ตัดเหมือนกันมีเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยเทียบกับเทวดาก็มีกิเลสเหมือนกันก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันเราก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่อันนี้จังไงไม่เที่ยงแล้วก็ดูตัวเรานี่แหละพิจารณาตัวเรานี่แหละ
แก่แล้วก็เจ็บแก่ไม่เจ็บไม่มีหรอกเจ็บมากเจ็บน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นโรคก็เจ็บมากถ้ามีโรคอะไรก็ต้องปวดต้องเมื่อยต้องความแข็งแรงอะไรมันอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยๆลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรอย่างเขาว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเห็นแหละเพราะยิ่งแก่ยิ่งเห็นโอ้โหมันเจ็บเนาะไม่มีความสุขเลยกำหนดดูเนี่ยมีทุกข์มากทุกข์น้อยนั่นเองทุกข์นี่มีตลอดเฉยนี่หายยากแวบเดียวมันหายไปแล้วแต่มึงจะทุกข์โอ้ยสุขนี่แทบไม่ต้องหาเลยทำสมาธินั่นแหละถึงจะเห็นสุขถ้าไม่มีสมาธิหาสุขไม่ได้หรอกสมาธิเกิดแล้วโอ้กลายเป็นทุกข์ได้ก็เป็นสุขได้มันก็เกิดแล้วก็ดับไงทำสมาธิแต่จึงรู้ว่าโอ้พอจิตเบากายมันก็เบามันเบาไปด้วยกันนะกายก็เบาจิตก็เบากายก็รู้สึกมีความสุขจิตมีความสุขมากกว่าทำได้โยมสมาธินี่ต้องทำให้ได้สมาธินี่ถ้ามีสมาธิแล้วเขาเรียกว่ามีฌานญาณก็ต้องมีตามไปยังไงก็ต้องมีญาณญาณคือความรู้นั่นแหละจะทำให้เกิดปัญญาเพราะมีสมาธินี่เองต้องมีฌานนะทำฌานให้เกิดถึงไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าได้ก็หมายถึงว่าเข้าได้ตลอดสมาธิกับฌานเนี่ยมันก็ต้องแยกกันนะแต่ท่านก็เรียกว่าฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกตาหรือมีความสุขสงบเบาสบายนั่นก็เป็นสมาธิก็เป็นอาการของฌานเหมือนกันแต่ถ้าได้ฌานเนี่ยมันต้องเข้าได้ถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละเข้าได้บ่อยๆเข้าเมื่อไรก็ได้เข้าเมื่อไรมาได้ก็ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าได้ฌานเอาแค่ได้สมาธิก็ใช้ได้ได้ฌานแค่ไม่ต้องถึงกับเข้าถึงอัปปนาทุกครั้งหรอกแค่มีความสงบเบาสบายก็ใช้ได้แหละนั่นแหละเอามาเจริญวิปัสสนาได้จิตสงบจิตเย็นจิตเบาจิตสบายทำไปเถอะยังไงก็เกิดสมาธิเนี่ยที่คนที่ทำแล้วบอกว่าไม่เกิดนี่ไม่ใช่หรอกที่ไม่เกิดเพราะไม่ทำไงแต่ทำแล้วต้องเกิดมันต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดให้ทำจริงๆให้ทำจริงๆทำทุกวันทำไว้ตลอดกำหนดไว้ตลอดสมาธิเนี่ยถ้าคนไหนยังทำแล้วมันยังไม่เกิดเนี่ยต้องเอาจิตไว้ในกายตลอดเลยทำงานอะไรก็อย่าไปห่วงคนอื่นจะไปดูคนอื่นดูตัวเองอย่าไประแวงคนอื่นแล้วมันจิตส่งออกให้ระวังตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมตั้งใจไว้ตลอดเลยปฏิบัติธรรมนี่ต้องตั้งใจไว้นะว่าเราจะปลดตัวตนอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ต้องปลดตัวตนสกายทิฏฐิไงจิตมันยึดอยู่ในตัวตนนี่แหละเราต้องปลดตัวปลดตนยอมถ้าใจเย็นที่มีปัญหาเพราะอะไรมีปัญหาเพราะไม่ยอมไงเห็นไหมจุดอ่อนถ้ายอมไม่มีปัญหาเย็นที่ไหนก็เย็นอยากมีธรรมะเนี่ยดูแล้วว่าเรามีธรรมะไม่มีธรรมะดูตรงนี้แหละเรายอมเขาหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ยอมนี่เรายังไม่มีธรรมะยังไม่ปฏิบัติตามอริยะคนมีธรรมะคือคนยอมนี่แหละสำคัญที่สุดเลยยอมไม่ยากเลยถ้าอยากหมดปัญหาต้องยอมส่วนมาก
คนที่ทะเลาะกันตีกันเขายอมกันไหมเขาไม่ยอมกันนะเถียงก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมใครเลยก็ต้องตีกันถึงไม่ยอมกันนั่นแหละดูง่ายๆเลยตรงนั้นนะคนไม่ยอมเราไม่ยุ่งหรอกคนที่ชอบยุ่งนั่นแหละมันคนไม่ยอมคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจึงมีปัญหานักปฏิบัติธรรมต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเราทำตามอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐนะไม่มีโทษเลยใช่ไหมยอมไม่มีโทษนะพ้นโทษนะไม่มีโทษคนไม่ยอมเนี่ยมีโทษติดคุกติดตารางเพราะอะไรกันไม่ยอมกันตายเพราะอะไรกันก็เพราะไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมนะปฏิบัติธรรมตั้งใจยอมนั่นแหละปฏิบัติธรรมจึงจะเข้าใจธรรมะบางคนไม่เข้าใจมีอะไรไหมครับมีคำถามจากเมื่อวานครับยังไม่ได้ตอบมา3ฉบับฉบับแรกก็ถามมาว่าถามมาจากโยมจำเนียนครับจังหวัดพิจิตรถามมาว่าโยมเห็นศีล5ทั้ง5ข้อมีโทษแล้วก็เห็นกามคุณ5เห็นโทษของมันครับทางธรรมก็เห็นเป็นปัญญาที่โยมเห็นนี้ปัญญาขั้นไหนครับโยมอย่าไปกังวลเรื่องขั้นเลยโยมอย่าไปข้องใจอย่าไปสงสัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามาข้องใจกับอย่างนี้แล้วก็มันหมดแต่ข้องอยู่แล้วมันไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะขาดการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยโยมอย่าไปข้องใจอย่าไปสงสัยว่ามันถึงขั้นไหนขั้นอะไรถ้าข้องแล้วก็ตัดไปเลยตัดเลยไม่เอากำหนดดูกายกำหนดดูกายดูจิตดีแล้วล่ะโยมเห็นที่โยมว่ามันเนี่ยดีแล้วดีแล้วแต่อย่าพอพูดเรื่องถึงขั้นไหนขั้นไหนถ้าเป็นโสดาบันละโยมหายคล่องแล้ว ก็ปฏิบัติไปแต่ยังคล่องอยู่ยังไม่ได้บรรลุนะโยมแต่จิตว่าเริ่มเห็นโทษแหละเริ่มรู้คุณรู้โทษแหละว่ามันไม่ดีผิดศีลไม่ดีเริ่มเห็นโทษของการผิดศีลมันต้องเห็นโทษมันก็ต้องเห็นคุณของศีลไงเห็นโทษของความผิดแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ผิดศีลเนี่ยเห็นประโยชน์นะเห็นประโยชน์ถ้าไม่ผิดศีลมันก็ไม่ผิดธรรมศีลกับธรรมมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละผิดศีลก็ผิดธรรมรักษาศีลก็รักษาธรรมนั่นแหละเป็นธรรมยังไงล่ะไม่ฆ่าไงไม่ลักทรัพย์ไหมไม่ลักทรัพย์ไงไม่พูดผิดกาเมไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทำให้สติไหลหลงเห็นไหมมันก็เห็นแหละเห็นโทษต้องการผิดศีลมันก็มีธรรมแหละโยมก็มีธรรมแหละโยมก็ปฏิบัติธรรมต่อไปต้องให้เข้าถึงจิตนะโยมปฏิบัติเนี่ยต้องให้เข้าถึงจิตทำศีลให้เป็นศีลเมตตาให้ได้โยมทำศีลให้เป็นศีลเมตตาศีลยังไม่เมตตาก็ทำต่อไปภาวนาต่อไปโยมไม่ถามเรื่องสมาธิเข้ามาเนาะสมาธิได้แค่ไหนได้ขั้นไหนสมาธิเนี่ยต้องทำนะโยมสมาธิเนี่ยทำให้จิตของเราเจริญโยมนี่ก็เริ่มเจริญเลยอะถือว่าเห็นโทษเริ่มเห็นโทษของเริ่มเห็นโทษเริ่มเห็นคุณละก็ทำต่อไปเราจะเห็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกเป็นพ้องทำไม่ได้สงสารนั่นแหละเรียกว่าเริ่มมีเมตตา
ถ้าเป็นโสดาแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วแน่นอนเราทำไปก่อนโยมมันจะยังไม่ต้องสงสัยทำไปทำไปจนหมดความสงสัยนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้ายังล่ะโยมยังไม่เห็นพระพุทธเจ้านะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันต้องถึงนะต้องถึงนิโรธนะต้องเข้าถึงนิโรธเข้าถึงจิตเดิมเรียกว่าจิตเดิมมันก็ไม่มีกิเลสก็คือนิโรธทำให้เข้าถึงให้เข้าถึงสัก 2-3 นาทีก็โอเคแล้วโยมจะหายสงสัยแล้วยังไม่ถึงนิโรธไม่หายสงสัยหรอกสติยังไม่เป็นไม่หาสติแล้วไม่หายสงสัยแล้วก็ทำไปโยมทำไปไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยอย่าไปสงสัยเสียเวลาปฏิบัติภาวนาดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูเกิดดูดับพอดูกายเนี่ยมันก็เห็นกายอยู่ตลอดเวลามันก็มีสติพอขาดสติเองที่เราทุกข์เพราะอะไรสติไม่ต่อเนื่องไม่มีสมาธิสติรู้ไม่ทันเกิดไม่รู้ไม่ทันดับรู้กายเข้าไปรู้กายดู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 จิตดูกายดูจิตเดี๋ยวก็เห็นความคิดเห็นเกิดเห็นดับเห็นธรรมมันต้องเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยต้องเข้าไปเห็นกายเห็นจิตให้ติดแน่นเมื่อไหร่นั่นแหละนะโยมแล้วจะหายสงสัยหายสงสัยที่ใจเรานี้แหละแต่ยังสงสัยไม่ใช่ทำต่อไปทำความเพียรต่อไปเร่งความเพียรต่อไปสมถะเจือวิปัสสนาโยมต้องเจือกันนะวิปัสสนาสมถะด้วยทำสมถะออกจากสมถะแล้วก็ต้องมาเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็ดูกายไงเอาติดมากำหนดรู้ดูกายดูการเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวได้จะเห็นใจนึกคิดจะเห็นจิตเกิดเกิดก็คือทุกข์นั่นแหละทุกข์นั่นแหละเกิดดับก็คือทุกข์นั่นแหละดับจะเห็นเกิดดับก็เห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับนี่แหละโยมทำไปเอาจิตไว้ที่กายนี่ต้องเห็นกายอยู่ตลอดต้องเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นลมหายใจไม่ใช่เห็นใจคิดอะไรก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เห็นกายอยู่ตลอดก็ต้องเห็นจิตมันของคู่กันอยู่กายกับจิตเอาจิตไว้ในกายอย่างเดียวเนาะทำอะไรก็เอาจิตไปที่กายไว้สงสัยก็เอาจิตมาดูกายเนี่ยแล้วจะหายสงสัยถ้าจิตไม่อยู่ในกายเนี่ยไม่หายสงสัยหรอกไม่เห็นเกิดดับไงเกิดดับนี่แหละสำคัญมากเลยปฏิบัติต้องเห็นเกิดดับครับครับมีอะไรครับสำหรับต่อไปครับเป็นการตอบการบ้านของโยมตอบอาจารย์กิตก็คงเดี๋ยวให้อาจารย์กิตไว้ตอบดีกว่าครับต่อมาก็ถามมาว่าบทอันนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์ยอกนามนะครับถามมาว่าบทสวดพระหัสนัยอยู่ในพระสูตรไหนและหากสวดแล้วจะเกิดผลอย่างไรตอบไม่ได้หรอกโยมไม่รู้ครับไม่รู้ก็เอาไปเดี๋ยวถามจะให้อาจารย์ปิดอาจารย์ปิดอาจจะตอบได้เพราะว่าท่านครับดูตำราเยอะคำถามนี้เข้ามาวันนี้ครับเป็นของโยมแววถามมาว่าโยมแววนี้อยู่นครราชสีมาถามมาประจำถามก็ถามครั้งนี้บอกว่าแววดูแลพ่อแม่ที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแล้วแววจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเออได้ดิได้ดิไม่ใช่พ่อแม่แท้ก็ดูได้ผู้มีพระคุณเขาดูแลเราเปล่าล่ะก็เขาดูแลเราเราอยู่กับเขานั่นแหละเราต้องดูแลเขาการดูแลผู้มีพระคุณนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็ตามญาติผู้ใหญ่ก็ตาม
นี่แหละจะได้ไปสวรรค์ได้จะไปสวรรค์ได้มีสิ้นที่บ่าวแล้วแววรักษาสิ้นอยู่ไหมต้องรักษาสิ้นด้วยนะแววนะต้องรักษาสิ้นด้วยทำสมาธิด้วยอย่าทิ้งเรานี่เหมือนกับว่ามืดมาเนาะแต่จะสว่างไปเราเกิดมาไม่สมบูรณ์เนี่ยเรียกว่ามืดมานะเราเกิดมาไม่มีพ่อแม่ดูแลเรามีคนอื่นดูแลเราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจเสียใจมืดเลยนะน้อยใจก็มืดเลยนะอย่าไปทุกข์นั่นแหละดูแลเขานั่นแหละดีที่สุดแล้วเหมือนพ่อเหมือนแม่เราพ่อแม่สมมุติเขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละเหมือนพ่อเหมือนแม่เราก็ทำอย่างนั้นอยากไปสวรรค์ต้องทำอย่างนั้นนะมีศีลด้วยถ้ามีโอกาสให้ทานก็ให้ไม่มีอะไรจะให้ก็อนุโมทนากับเขาก็ได้เห็นไหมอนุโมทนาใหม่ไงบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาแค่ได้ยินเท่านั้นก็อนุโมทนานะถึงแค่ได้ยินข้างบ้านก็ตามโอ้เดี๋ยวจะไปทำบุญกันนะยังไงอย่างนี้โอ้เราก็สาธุเลยได้บุญแล้วเนี่ยเขาทำคนทำได้วิมานเงินไอ้ว่าได้วิมานทองแต่เราอนุโมทนานี่ได้วิมานเงินถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบยังไงได้กับเขานิดเดียวแต่ถ้าเราปลื้มปีติเลยโอ้โหกันปลื้มปีติในการที่เราได้ยินเขาแล้วเราก็ปลื้มใจอนุโมทนากับเขาอย่างนั้นโอ้บุญมากเลยอาจจะได้มากกว่าคนที่ไปให้ด้วยนะเทียบที่ใจไงบุญมันเกิดที่ใจนะโยมสมาธินี่จริงว่าเป็นยอดบุญไงเพราะมันมีความสุขมากสมาธิเนี่ยคนไม่เคยทำก็ไม่รู้หรอกคนไม่เคยทำก็ไม่รู้ทำสิทำเข้าทำเข้าได้รู้ได้เข้าสมาธิให้บ่อยๆอยากพ้นทุกข์อย่าลืมสมาธิอยากได้บุญมากต้องทำสมาธิต้องทำทุกอย่างนะต้องทำทุกอย่างทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทำสมถะก็ทำวิปัสสนาเขาทำให้หมดอะไรที่ว่าดีนี่ทำให้หมดเลยทำทุกอย่างอย่างพระอริยเจ้าอโสดาเนี่ยท่านทำทุกอย่างนะให้ทานก็โอ้มีความสุขให้ไม่เบื่ออยากให้อนุโมทนาอนุโมทนาตลอดอนุโมทนาเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นแหละทำอย่างพระโสดาทำยังพระโสดาใครด่าก็ปล่อยวางได้ปลดตัวปลดตนไงไม่ปลดตัวปลดตนไม่พ้นทุกข์นะเขาด่าก็ถูกไงถูกก็เจ็บเจ็บที่ใจก็ถูกแหละทำยังพระโสดาเกิดแล้วดับไม่ใช่ไม่โกรธนะเกิดปุ๊บแล้วก็เห็นแล้วก็ดับชอบปุ๊บเห็นแล้วก็ดับนั่นแหละเห็นทุกข์ไงที่ดับเห็นทุกข์เกิดเห็นทุกข์ดับนะนี่แหละเราก็ทำอย่างนั้นทำอย่างอริยะจะเป็นอะไรเลยโยมทำอย่างอริยะก็เป็นอริยะแน่นอนแล้วโยมนี่แหละท่านบอกอาตมาจึงบอกว่าให้ทำอย่างอริยะไงอริยะทำยังไงทำอย่างนั้นท่านตัดตัวตัดตนให้พ้นโกรธนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพนักงานไม่พ้นหรอกเดี๋ยวก็ไม่ชอบคนนั้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบคนนี้คนชอบแส่เขาฟังอะไรก็จะว่าเรารูปเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคอยจับดูว่าคนนั้นจะพูดถึงเราจะว่าเราโอ้ยคนมีตะกิเลสเนี่ยคนยังไงนะไม่ทำอย่างอริยะไงใครด่าใครว่าแล้วก็เฉยว่าเราด่าแล้วก็เฉย
ไม่เฉยก็ทุกข์ดิพอเฉยแล้วเป็นสุขจะเอาอะไรล่ะจะเอาทุกข์หรือจะเอาสุขล่ะไม่มีใครอยากได้ทุกข์หรอกที่ทำไปเพราะไม่รู้เรารู้แล้วก็อย่าไปยึดทุกข์มีเพราะยึดไปยึดนะทุกข์ยืดเพราะอยากนะยิ่งอยากยิ่งทุกข์ยิ่งไปใหญ่ยิ่งยาวใหญ่ทุกข์มากพอพลอยเนี่ยยิ่งพลอยยิ่งหนักแต่ทุกข์น้อยต้องหยุดพอหยุดน้อยเลยทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงปล่อยเลยปล่อยนี่หลุดไปเลยเห็นไหมเนี่ยทุกข์หลุดเพราะปล่อยเนี่ยหลวงพ่อชาท่านว่านะจริงไหมโยมทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์มากเพราะปล่อยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยทำตามอย่างเงี้ยนี่แหละตรงเป๊ะเลยโยมทำเถอะมีความสุขทำอย่างอริยะโลภก็เห็นเห็นโลภก็ต้องละเห็นโกรธก็ต้องละเห็นชอบก็ต้องละเห็นชังก็ต้องละธรรมะอยู่ตรงนี้แหละรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางไงเดี๋ยวก็จะรู้ว่างรู้เฉยรู้ว่างรู้เฉยเนี่ยรู้เกิดรู้ดับรู้เกิดรู้ดับนี่แหละธรรมะนะโยมนะมีอะไรอีกไหมครับครับจะไปสวรรค์นี่ก็ต้องมีหิริโอตตัปปะด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่หิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมีสิทธิ์มันก็เริ่มมีแล้วครับมีมากมีน้อยเท่านั้นเองแต่มีอย่างอริยะนี่เรียกว่าเป็นสิทธิ์เมตตาครับสิทธิ์เมตตาสิทธิ์เมตตาเนี่ยมีได้เราปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ที่ใจเรานี่แหละเราเมตตาหรือยังเห็นตัดเล็กตัดน้อยก็เมตตามันนั่นแหละเรียกว่าเราเริ่มมีธรรมะแล้วนะปฏิบัติธรรมะนี่เริ่มกลัวสัตว์ตายแล้วนะครับเริ่มใจได้แล้วเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมบุญมียามใสอยู่จังหวัดนครปฐมถามว่าคุณแม่ของผมได้เสียไปแล้วแต่ทีนี้ผมมาฝันถึงท่านว่าบุญที่ทำไปนั้นไปถึงแม่และผมจะต้องทำอย่างไรกุศลผลบุญถึงจะถึงโยมแม่ที่เสียไปครับอ๋อก็บอกไม่ถึงฝันแล้วก็ไม่บุญยังไม่ถึงโยมแม่โยมทำสมาธิหรือเปล่า เขาอาจจะฝันอาจจะเป็นจริงได้นะครับสมาธิที่โยมต้องทำสมาธิสมาธิเนี่ยทำให้ได้ถ้าให้ทานได้ก็ให้ทานถ้าให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเนี่ยตาให้พร้อมแล้วโยมให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรื่องมีกำลังไงมีกำลังบุญมีกำลังมากอ่ะมันจึงจะถึงได้นี่แสดงว่าบุญอาจจะยังไม่ถึงจริงๆแม่อาจจะคอยบุญจากเราอยู่ครับแต่บุญเรายังทำน้อยไปมั้งสมาธิเกิดยังล่ะเป็นได้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมบวชเนนอุทิศให้แม่โยมแม่ตายครับแล้วก็ออกโรงเรียนป.4พอดีเลยอายุ12ตอนนั้นเขาก็ให้บวชพอบวชมาเอ๊ะกุฏิมันเป็นสองชั้นครับเป็นกุฏิสงสัยสองชั้นนะข้างล่างมันโล่งครับฝันว่าโยมแม่มันนอนอยู่ข้างล่างกุฏิครับแสดงว่าเข้ามารับมารับบุญจากเราแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็ต้องแผ่เมตตานะจากนั้นไม่เคยเห็นอีกเลยครับเห็นครั้งเดียวก็เป็นเนรครับเราสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาทุกวันเนี่ยมันมีส่วนนะมันมีส่วนโยมทำสมาธิบุญดุลสมาธินี่เป็นบุญใหญ่นะจะมีจิตเราจะมีกำลังมากทำไว้มากฐานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติทำทุกอย่างอนุโมทนาฐานด้วย
สำคัญนะเห็นใครทำความดีดีอะไรก็ตามอนุโมทนาเห็นพระอะไรอย่าลืมยกมือไหว้เห็นทางสถานีโทรทัศน์ก็ตามเห็นที่ไหนก็ตามยกมือไหว้นะได้พรแล้วนะโยมพรสีประกายคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบไงมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนั่นแหละมันปลดตัวปลดตนแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะนั่นแหละเป็นธรรมของอริยะจะทำให้จิตของเราเนี่ยน้อมไปน้อมไปในบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นบารมีธรรมเสริมเรานะโยมนะคนที่อยากกราบจากไหว้ไหว้แล้วก็มีความสุขบางคนไม่อยากกราบไม่อยากไหว้ไม่เห็นผลของโครงการไหว้การกราบเรียนมันก็เห็นบุญกราบไหว้มีความสุขนั่นแหละใช้ได้ละนะตัวตนน้อยแล้วกราบไหว้มีความสุขกราบพระไหว้พระนี่โอ้มันมีความสุขนึกถึงพระก็มีความสุขนั่งกรรมฐานเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจเอาใจเราเป็นพระมันจะสงบง่ายทำไปนะเข้านะครับทำไปเถอะโยมทำไปทำจนสมาธิเกิดไม่ดับนั่นแหละโยมเราจะเข้าใจว่าสมาธิเกิดไม่ดับเป็นยังไงนี่มันยังไม่เกิดนี่สิสำคัญทำไม่เกิดนี่สิคนที่ทำแล้วมันเกิดแล้วมันไม่ดับมีนะต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะโยมแล้วจะมีความสุขยังไม่พ้นทุกข์หรอกแต่มีความสุขเห็นทุกข์มีความสุขตอนเรายังทำสมาธิทำได้มั่งทำไม่ได้มั่งก็ทำไปมันก็มีกำลังใจทำไปเรื่อยๆทำไปนะครับนะครับทำไปเถอะโยมทำไปเถอะไม่เหมือนทำอย่างอื่นนะทำสมาธิเนี่ยทำแล้วได้ไม่ได้ไปไหนหรอกทำแล้วมันเก็บไว้เป็นคะแนนให้เราอยู่ในใจนี่แหละเป็นบารมีข้ามภพข้ามชาติมันข้ามภพข้ามชาตินะบารมีธรรมเนี่ยมันเป็นข้ามภพข้ามชาตินะมันตามเราไปนะอะไรในโลกนี้เราเอาไปไม่ได้นะไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราของโลกนะกายนี้ไม่ใช่ของเราของโลกเห็นไหมคนตายเอาไปได้ล่ะไปไม่ได้เอาได้แต่จิตมีอะไรล่ะก็เอาอันนั้นแหละไปมีบุญเอาบุญไปมีบาปบาปไปก็มีสองอย่างนี่แหละมีทั้งบุญมีทั้งบาปมากอันไหนอย่ามากกว่ากันนะบาปมากไปนรกถ้าน้อยหน่อยก็ไปเป็นเปรตถ้าน้อยลงมาหน่อยก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมโอ้โหสัตว์เดรัจฉานยังไม่เท่ากันอีกตัวเล็กตัวใหญ่เกิดไปกินเขาเกิดไปถูกเขากินเห็นดินะโอ้โหน่าสงสารเนาะคิดไปนึกไปและน้อมเข้ามาที่ตัวเราโอปนายโกนะพุทธเจ้านี่สอนให้โอปนายโกนะเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเราก็เป็นอย่างนี้ไปเห็นสัตว์ที่มันกินเขาเราก็เคยกินเขาอย่างนี้ไปเห็นสัตว์ที่ถูกเขากินเราก็ถูกเคยกินมาอย่างนี้ถูกเขากินมาอย่างนี้แล้วก็เป็นมาทั้งสองอย่างนั่นแหละกินเขาก็เป็นมาแล้วเขากินก็เป็นมาเป็นสัตว์เล็กก็เป็นมาแล้วสัตว์ใหญ่ก็เป็นมาแล้วมดปลวกแมลงทั้งหลายเนี่ยที่จะไม่เป็นอะไรนี่ไม่มีเลยโยมแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยเอาเข็มจี้ตรงไหนก็ไม่พ้นหรอกที่นอนตายเราทั้งนั้นเลยในน้ำบนบกทั้งแผ่นแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยโอ้โหเกิดแล้วมันมากมายขนาดนี้น่าโกรธจริงๆนะพิจารณาโอปนิโกน้อมเข้ามาพิจารณาน้อมเข้ามาแต่เขาไม่ได้กลัวบาปไม่อยากทำบาปแล้วก็ไม่อยากเกิด
ถ้างั้นโอ้โหความอยากมันแน่นมันแน่นในใจของเราโอ้โหสัตว์โลกนี่มันทำมามากไงมันทำมามากทุกอย่างเลยโยทำมาทุกอย่างบุญก็ทำมาบาปก็ทำมาทำมามันมากมายเหลือเกินมันสะสมอยู่ในเราทุกสัตว์โลกทุกคนนี่แหละสัตว์โลกทุกชีวิตนี่แหละทำบุญทำบาปสะสมมาทั้งนั้นเลยเกิดมาไม่เหมือนกันไงเห็นไหมทำบุญมาไม่เหมือนกันทำบาปมาไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันโอ้โหจิตใจนี่มันละเอียดจริงๆนะความหยาบก็ละเอียดความหยาบบาปบุญก็ละเอียดโอ้โหความละเอียดของบุญนี่โอ้โหละเอียดจริงๆทำสมาธิจึงรู้ว่าจิตนี่ละเอียดยังไงมันละเอียดจริงๆโยมอย่าลืมนะสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำให้ได้ทำแล้วก็ย้ำไปนะครับทำจนมันไม่ดับแหละพระยาเจ้าสมาธิไม่ดับนะอยากเป็นพระยาทำไว้สมาธิต้องทำให้มากเจริญสติต้องมีสติจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละนี่ก็สติเกิดแล้วไม่ดับจะมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นงานพระพุทธเจ้าทำนายไม่ได้ทักไม่ได้เกิดไม่เกิน7ชาตินี่พระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมต้องทำให้ถึงความดับนะโยหายเข้าถึงจิตเดิมนะจิตเดิมเราไม่มีกิเลสนะนะทำไปจนเข้าถึงจิตเดิมนั่นแหละถึงจะใช้ได้ถ้ายังไม่เข้าถึงจิตเดิมไม่ได้หรอกไม่ดับไงสมาธินี่ก็ยังไม่ถึงนะสมาธินี่ก็ยังไม่ถึงฌานเนี่ยไม่ถึงยังไม่ถึงจิตเดิมยังไม่เฉยไงมันสงบมันแต่มันไม่เฉยต้องให้เข้าถึงเฉยจิตเดิมนี่จะเฉยจิตเดิมนี่จะเฉยคิดนึกก็เฉยจิตจึงจะหลุดได้ถ้าไม่งั้นไม่หลุดต้องเฉยจึงจะหลุดจึงจะเข้าถึงจิตเดิมครับครับ บุญนี้ส่งไปแล้วได้รับจริงๆครับหลวงพ่อครับเพราะว่ามีที่เมื่อก่อนนี้หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันที่เคยนำครอบครัวหนึ่งไปเผยแผ่ให้กับญาติโยมทั้งหลายแหละที่ไปครับก็จะเอาครอบครัวนี้ไปแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าภรรยาเนี่ยในครอบครัวนี้ครับภรรยาก็ตกตึกลงมาแล้วก็ที่ว่าวิญญาณไปอยู่ที่ในนรกครับไปอยู่ที่ยมโลกแล้วก็ตัวก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็สามีเนี่ยก็อุทิศบุญให้พออุทิศบุญให้โยมที่อยู่ยมโลกก็ได้รับก็เห็นเป็นพวงมาลัยลอยก็หาตัวโอ้โหนั้นเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ยืนยันว่าบุญเนี่ยส่งไปแล้วได้รับจริงอันนี้ต้องไปติดตามมันแล้วครับใน YouTube ก็มีของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันลองเข้าไปดูได้ครับในช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ลองเข้าไปดูนะโยมนะก็ทำดีแล้วโยมส่งไปให้แม่ได้รับแน่นอนแต่ว่าญาณหรือว่าวิธีของโยมแม่จะได้รับหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องใช่ครับในช่วงนี้เขาคอยอยู่แล้วล่ะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271 หรือ02-640-9537-70 ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิต
เลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญพรญาติโยมก็มาเจอกันในช่วงที่2พูดถึงโยมที่อะไรนะที่ว่าโยมใสโยมบุญมีครับโยมบุญมียามใสที่ว่าส่งบุญไปให้แม่ใช่ไหมครับครับครับมีอะไรพอจะคุยให้โยมได้สบายใจบ้างไหม ที่รู้มาเล่าให้ฟังหน่อยสิอ๋อก็คงเป็นเรื่องที่พูดทิ้งท้ายไว้ครับเมื่อช่วงที่จะท้ายรายการของช่วงที่หนึ่งนะครับก็ที่บอกว่าบุญที่ทำส่งไปแล้วสามารถได้รับจริงเนี่ยก็อย่างที่ผู้ได้ฟังก็มีครอบครัวหนึ่งครับที่หลวงพ่อจรัญพาไปที่ผมเล่าให้ฟังก็คือครอบครัวเนี้ยเขาทำกิจการอยู่ที่ประตูน้ำแล้วเขาก็ซื้อกิจการก็คือซื้อตึกมีซื้อตึกมาจริงๆก็คือตึก4ชั้นแล้วตึก4ชั้นเนี่ยมันมีชั้นลอยครับชั้นลอยก็คือเจ้าของเดิมที่จะขายมาให้กับครอบครัวเนี่ยเขาก็สร้างเป็นอีกชั้นหนึ่งจากชั้นลอยให้เป็นอีกชั้นหนึ่งบวกไปกลายเป็น5ชั้นครับก็เลยกลายเป็นตึก5ชั้นทีนี้พอตึก5ชั้นเนี่ยคนที่เจ้าของครอบครัวเนี่ยที่ว่าไปซื้อมาแล้วครอบครัวที่ไปกับหลวงพ่อจรัญครับพอซื้อมาก็ให้คนอื่นเช่าพอให้เช่าปุ๊บคนที่เช่าเนี่ยก็เช่าแล้วก็พอมาอยู่มาดำเนินกิจการก็เห็นว่าชั้นลอยมันผุเห็นว่าชั้นลอยมันผุครับแต่จะผุแบบไหนจำไม่ได้ก็เรียกครอบครัวนี้ไปดูก็ภรรยาครับเป็นเจ้าของภรรยาคนนี้ก็คนที่ว่าเดี๋ยวคนนี้นะครับจะเป็นคนที่รับบุญภรรยาก็มาดูพอมาดูปุ๊บก็ไปดูตรงที่คนเช่าให้ดูว่ามันผุยังไงมันผุยังไงพอภรรยาคนนี้ไปดู
พอเจ้าของคนนี้ไปดูก็เห็นว่ามันเป็นรูเลยครับมันไม่เป็นรูมันเป็นรูเลยครับเป็นรูเนี่ยแล้วมองเห็นข้างล่างได้ด้วยมองข้างล่างไปปุ๊บก็เห็นมีชุดขาวคนชุดขาวชุดขาวนี่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผู้ชายเห็นว่าเป็นชุดขาวอยู่ข้างล่างแล้วชุดขาวเนี่ยก็เอื้อมมือขึ้นมาดึงเท้ามาดึงขาของเจ้าของนี่แหละครับเจ้าของตึกเนี่ยก็มาดึงขาเลยครับพอดึงขาปุ๊บคนนี้ผู้หญิงคนนี้ครอบครัวนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของตึกเนี่ยก็ห้อยพระสมเด็จดังพญาซึ่งรู้สึกว่าได้มาจากสมเด็จพระราชินีรัชกาลที่9ได้สร้างไว้ก็ในช่วงนั้นนะครับก็ไม่รู้เขาเห็นยังไงแหละเขาเห็นมีชุดขาวชุดขาวออกมาจากสมเด็จนางพญานี่แหละครับออกมาอยู่ข้างเขานี่แหละแล้วก็จับขาเขาเลยครับจับขาผู้หญิงคนนี้ไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถูกจับโดยข้างล่างก็คือยึดไว้จะไม่ให้หล่นไม่ให้ร่วงลงไปแต่สู้แรงข้างล่างไม่ได้ครับพอสู้แรงข้างล่างไม่ได้ก็เลยตกลงไปครับพอตกไปก็ศีรษะฟาดพื้นพอศีรษะฟาดพื้นปุ๊บตัวก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดครับซึ่งสมัยนั้นผ่าตัดก็มีสองกรณีครับถ้าผ่าตัดแล้วไม่เสียชีวิตก็เป็นเย้าหญิงนิทราว่างั้นนะครับส่วนวิญญาณก็ไปที่ยมโลกครับไปที่ยมโลกไปอยู่ไปยมโลกครับก็ไปยมโลกก็ไปเห็นยมพบาลด้วยซ้ำแต่เห็นแต่ขายมพบาลครับที่เรื่องที่เขาเล่านะครับก็เห็นแต่ขายมพบาลใหญ่มากแงนขึ้นไปดูยมพบาลก็ยังไม่เห็นเลยครับเห็นแต่ว่าเห็นแต่ส่วนที่เป็นเครื่องทรงนะครับจากขาขึ้นไปเท่านั้นเองแล้วพอเหนือจากนั้นไปก็มองไม่เห็นแล้วเพราะสูงมากอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่ายมพบาลเนี่ยยังเล่าถึงยมพบาลเลยนะครับว่าแต่งสวยงามแต่งชุดสวยงามนะครับยมพบาลเนี่ยรองเท้าใหญ่มากยังเล่าผมยังจำได้เลยแล้วก็ทีนี้ในขณะนั้นก็เห็นมีพวงมาลัยนะครับลอยมาพวงมาลัยเนี่ยลอยเป็นพวงมาลัยสีขาวนะครับลอยมาแล้วก็ลอยมาเข้าตัวเองพอเข้าตัวเองปุ๊บก็ตัวเองบอกว่ามีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยมีความสุขมาก่อนเลยโอ้โหก็บุญเนาะจริงๆแล้วพวงมาลัยนั้นนะครับเป็นบุญที่สามีเนี่ยได้อุทิศให้สามีเนี่ยถูกเห็นไหมกลัวว่าภรรยาเนี่ยจะถูกผ่าตัดเพราะถ้าผ่าตัดแล้วมันจะเป็นกรณีอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับว่าถ้าไม่เสียชีวิตก็จะต้องเจ้าหญิงนิทราเขาก็เลยไม่อยากให้ภรรยาเขาตายเขาก็เลยอุทิศบุญกุศลที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับให้ภรรยาคนนี้ก็เลยกลายนั่นแหละครับเป็นพวงมาลัยที่ลอยเข้าหาตัวภรรยาเขามีความสุขเลยนะจับเป็นมีความสุขแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเนี่ยตัดอุทิศให้นะครับมีความสุขสามีภรรยานี่ก็ครูสำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือยมทูตมาเลยครับสองยมทูตเลยครับสองยมทูตเลยก็มานำร่างของผู้หญิงคนนี้ครับไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยครับแต่ในวันที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าไปตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไปเห็นศาลพระภูมิเนี่ยนะครับมีคล้ายๆกับมีเทวดามีอารักษ์มีเทวดาชั้นล่างอะมั้งครับแต่นะแบบน่าจะเป็นพวกเราภูมิเทวดาหรือเปล่าไม่แน่ใจออกมาจากศาลพระภูมินะครับมาต้อนรับยมทูตด้วยซ้ำพอเห็นว่าเป็นยมทูตมาส่งครับให้เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วพอเข้าประตูห้องเนี่ยครับยังมีวิญญาณเป็นผีอะไรครับผีที่เฝ้าหน้าประตูก็มีอีกผู้หญิงที่เล่าให้ฟังนะครับจะต้องไปดูในเรื่องเอานะครับแล้วก็เขาก็จะยืนยันให้ว่าพูดผีหรือว่าสิ่งที่เฝ้าสถานที่เนี่ยมีจริงก็พูดถึงสองอย่างเลยว่าสารพระภูมิก็มีจริงนะประตูนี้ยังมีเลยนะประตูหน้าต่างอะไรต่างนะครับก็ยืนยันในเรื่องนี้ที่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เจาะเท่าไหร่ว่าบุญนี้มีจริงหลังจากนั้นก็ยมทูตก็ส่งเข้าร่างในโรงพยาบาลในขณะที่ว่าวิญญาณเขาอยู่ที่ยมโลกแล้วตัวเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าลูกเฝ้าครับมีลูกไปเฝ้าลูกคนนี้ก็ครอบครัวทั้งครอบครัวเลยครับที่ว่าไปเวลาไปเป็นยายหลวงพ่ออาจารย์ก็เอาไปหมดก็ลูกที่เฝ้าเนี่ยก็จะแม่ก็จะเพ้อแล้วลูกก็จะรู้ว่าแม่เพ้อในช่วงที่เหมือนกับแม่ไม่รู้ตัวที่อยู่บนโลกนั่นแหละครับวิญญาณอยู่บนโลกนะแต่ว่าตัวเดี๋ยวเพ้ออยู่ลูกก็นึกว่าแม่เพ้ออีกพอแม่มาเข้าร่างแล้วแ
แม่ก็สกิดลูกให้ดูยมทูตที่มาส่งอยู่ที่ปลายเท้าลูกก็นึกว่าแม่เพ้อครับก็ยังคิดว่าแม่เพ้ออยู่ก็ไม่ก็บอกอ่ะแม่เพ้ออีกแล้วพูดออกมาอย่างนี้เลยแม่เพ้ออีกแล้วก็พอดีช่วงนั้นก็หมอเข้ามาถ้าจำไม่ผิดหมอเข้ามา2คนก็แม่ก็เรียกหมอให้ดูยมทูตครับบอกแน่นะยมทูตมาส่งนะเสร็จแล้วก็หมอก็จิตวิทยาครับหมอจิตวิทยาหมอไม่เห็นหรอกครับแต่หมอก็บอกก็ขอบคุณนะยมทูตที่มาส่งอะไรเงี้ยก็พูดไปคำนองเนี้ยครับก็ให้คนไข้ดีใจใช่มั้ยครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ยมทูตก็ไปครับพอไปแล้วก็เขาก็เห็นแต่ว่าเขาเห็นคนเดียวนั่นแหละครับก็ยมทูตไปพอยมทูตไปเสร็จปุ๊บหมอก็ตรวจร่างกายตรวจที่สมองที่ตรวจที่หัวที่ว่าจะต้องผ่าตัดครับหมอแปลกใจมากว่าทำไมไม่มีโรคทำไมที่ว่าจะต้องผ่าตัดที่เช็คเจอว่าจะต้องผ่าตัดเนี่ยมันหายมันเป็นปกติแล้วครับเป็นปกติเลยครับอันนี้เป็นเพราะบุญกุศลที่สามีเขาส่งไปให้นี่ครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผมถึงได้ยืนยันว่าแต่มันมีเรื่องเล่าต่อนะครับก็หลังจากนี้ไปก็เขาก็ไปพอหายก็ไปกับหลวงพ่อจรัญนี่แหละก็แต่ผมถึงได้ยืนยันว่าบุญนี้ที่ส่งไปเนี่ยมันส่งไปได้แล้วมีจริงได้รับจริงก็เรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ยืนยันได้แล้วก็เรื่องที่หลวงพ่อจรัญนำไปเล่าซะด้วยซ้ำครับหลวงพ่อจรัญนำไปเล่าครับก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับโยมบุญมียามใสนะว่าโยมทำบุญอุทิศไปให้แม่น่ะดีแล้วส่วนว่าแม่จะได้รับไม่ได้รับนั้นก็อยู่ที่ญาณวิถีของแม่เองว่าจะได้รับไหมครับรู้เหตุแล้วครับทำไมภรรยาไปอยู่กับไอ้โยมบ้านที่ว่าเห็นพวงมาลัยเข้ามาหาตัวเองนะครับแล้วก็มีความสุขมากเลยใช่ไหมครับนั่นแหละเห็นไหมบุญบุญนั้นบุญคือความสุขครับเพราะอะไรโยมอาจารย์ครับก็ทำบุญหลวงพ่อจรัญไงพ่อจรัญไม่ใช่พระธรรมดานะครับพระอริยะนะครับทำบุญได้บุญมากเลยครับทำบุญกับพระอริยะแล้วโอ้โหอันนี้ส่งดูที่โยมเนี่ยก็สรุปผู้หญิงคนนี้หายเลยครับหายปกตินะเห็นไหมโอ้โหแปลกเลยนะแต่ไม่น่าสงสัยหรอกทำบุญกับพระอริยะเป็นยังไงแหละครับเนี่ยบุญได้ปัจจุบันเลยนะโอ้โหหลบทำไปไม่มีพระอริยะเราก็ต้องทำตัวเองนั่นแหละให้เป็นบุญมากๆสมาธิไงโยมทำสมาธิให้ได้ก็ได้บุญมากจะได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้ถึงแม่ได้นะเห็นไหมไปได้ถึงได้ทุกขตินนท์น่ะเอาไปจนถึงแล้วเห็นข่ายมาบาดแล้วจะกลับมาได้หายด้วยเห็นมาแล้วโยมมันเป็นอย่างนี้มันบุญนี่มีจริงนะโยมเห็นไหมบางคนนี่โอ้โหหมอก็บอกว่าสั่งผ่าตัดแล้วมาทำสมาธิก็มันได้สมาธิอ่ะได้สมาธิเอ๊ะมันรู้สึกมันหายมันยังไงก็เลยไปตรวจใหม่ไปหาหมอไปตรวจบอกอ้าวมันหายอยู่ได้ยังไงที่จะผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดหายแล้วไม่เป็นไรมันเล็งนะมันจะธรรมดานะมันเล็งยังหายได้อ่ะบุญนี่เป็นไปได้โยมไม่เชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธตามไปสมาธินี้ทำถ้าทำให้เกิดดวงของสมาธิได้เนี่ยแล้วก็ใช้อันนั่นแหละแสงสว่างที่เกิดนั่นแหละเอาไปเพ่งที่เป็นตรงไหนก็ไปจี้อยู่ตรงนั้นไปเพ่งตรงนั้นที่เขาให้กันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนั้นถ้าได้หรือได้ขยับดวงใหญ่ก็ทำให้ดวงเล็กลงให้เล็กลงแล้วก็จี้ลงไปเป็นตรงไหนก็จี้ตรงนั้นหายได้โยมเห็นไหมบุญกุศลนี่แหละมันไปแก้ไงกุศลนี่ไปแก้อกุศลนะกรรมเป็นโหสิกรรมเลย
ก็ได้บุญไงนั่นมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรของเขานะเก่าโหสิกรรมอนุโมทนากับบุญที่เพ่งไปโลกก็เลยหายเรียกว่าหมดกรรมนี่แหละนี่สำคัญนะอาตมาเคยสงสัยแต่ไม่อยากคุยแล้วบางทีเราเป็นเนี่ยเราว่าไม่หายเอ๊ะทำไปทำไปมันหายได้หลายอย่างหลายครั้งแล้วเนี่ยครับสมาธินี่ทำไปเถอะโยมไม่เสียเลยมีกรรมก็แก้ได้นะแก้กรรมได้ทำกุศลไว้เอาไว้แก้อากุศลสิ่งที่ไม่ดีมันต้องเอาดีแก้มันของแก้ได้โยมทำไมงั้นดูสิโยมองคุลิมานฆ่าคนจะเป็นพันนะอย่างสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องไปถูกเขาฆ่าได้โอ้โหแต่มันก็มีกรรมอยู่เหมือนกันนะถูกขว้างถูกปลาหัวแตกบ้างบาดแตกบ้างหิวอ่อนขาดสารพัดแต่นะครับมันก็เงียบไปเป็นชั่วคราวคาเขาต้องมากมาให้แต่ว่าด้วยกุศลไงกุศลผลบุญของเขาอ่ะเนี่ยอรหันต์แล้วก็เลยกรรมนั้นก็เลยเป็นโหสิกรรมไปชดใช้ไม่มากนิดเดียวเองพุทธเจ้าทนไว้ให้ทนไว้ทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ทำไม่ทนไว้น่ะนรกมันทุกข์มันเยอะไม่แค่หัวแตกแค่นี้หรอกอันนี้แค่หัวแตกแค่บาดแตกทนไว้ทนไว้ทนจนสำเร็จอ่ะจนสำเร็จก็เลยเด็กมันก็หายไปต่อไปก็ความดีปรากฏแหละอันที่คนที่จะคลอดลูกอ่ะก็เลยคลอดลูกง่ายเลยคาถาเขาว่าไงไม่รู้อาตมาเขาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าพวกเรื่องนี้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ครับครับครับมีคำถามมาจากโยมแปะครับครับไม่บอกสถานที่มาถามมาว่าผมปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าเกิดความท้อแท้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับว่าไงนะว่าปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าครับเกิดความท้อแท้แก้ไขอย่างไรไม่ก้าวหน้าก็ไม่ก้าวยังไงจะมาอธิบายมาอัตมาวาโยมเนี่ยมันก้าวหน้านะเนี่ยปฏิบัติมาสิ่งที่ท้อแท้นี่แหละเอาไปแก้ไขก้าวหน้าได้เนี่ยมันต้องก้าวหน้าแล้วล่ะถ้าบางคนถ้ามันถ้ามันแย่จริงๆนะก็คือไม่โคมาทำแล้วไปแล้วเละเทะแล้วปล่อยไปอย่างเดิมแล้วกินเหล้าเอากลับไปกินเหล้าเหมือนเดิมนี่แหละโยมจะหายแล้วไอ้ท้อแท้นี่แหละท้อแท้ต้องแก้ไขทำไปเหมือนเดิมมันแหละโยมทำที่อย่างอาตมาบอกกันแหละสวดมนต์ก็สวดเหมือนเดิมท้อแท้ก็ท้อแท้ไปสวดไปท้อก็ท้อไปแต่ไม่ถอยอย่าถอยนะไม่ถอยเกิดแล้วมันก็ดับเป็นกันทุกคนเลยโยมเป็นมากเป็นน้อยเป็นกันทุกคนอย่าเลิกทำแล้วอย่าเลิกไม่ถอยท้อก็ท้อไปมันมีเกิดดับโยมเกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดแล้วให้เกิดไปมันจะไม่ดับให้มันรู้ไปเอามึงท้อแท้มึงท้อแท้ไปกูไม่ถอยแล้วสู้ศัตรูมาแล้วไม่สู้ก็ตายดิท้อแท้นี่มันศัตรูนะครับนี่แหละเราต้องสู้มันไม่รู้ว่าท้อแท้เพราะเวทนาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเห็นเวทนาแล้วเกิดท้อแท้นี่แสดงว่านั่งดีครับเพราะว่าเห็นเวทนาในตัวจิตไม่ออกจิตไม่ออกใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเห็นไหมพระท่านบอกกันเรื่องจริงนะ
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ก็อย่าไปท้อสู้ดูไปดูไปเอาจิตมาดูกายนั่นแหละโยมลองทำไปนะโยมทำหรือเปล่าล่ะโยมยังไม่ได้ทำมั้งเห็นท้อแท้ก็รู้ว่าท้อแท้นั่นโยมเริ่มจะเห็นธรรมนะถ้าเห็นทุกข์เห็นธรรมเนี่ยเนี่ยมันเริ่มแล้วไงไม่ใช่ปฏิบัติไม่เกินนะครับตัวนี้มันเกินแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองท้อแท้นี่แสดงว่าตัวเองรู้ตัวรู้ตัวแล้วจิตไม่ออกนอกมันเริ่มดีแล้วนะสู้ไปเป็นยังไงก็เห็นมันเกิดยังไงก็เห็นมันเดี๋ยวมันจะเห็นโทษโยมมีสมาธิยังถ้าทำสมาธิเกิดแล้วถ้าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมานี่แหละนี่เรียกว่าญาณมันจะทำให้เราเห็นแล้วเราจะกลัวไงเราจะกลัวบาปเห็นอันนี้มันไม่ดีเลยมันทุกข์มันไม่ดีมันยังงั้นมันยังงี้มันเกิดแล้วมันไม่ดีอ่ะมันจะฝังอยู่ในใจเราก็ทำต่อไปโยมทำต่อไปอย่าถอยเด็ดขาดต้องสู้นี่แหละศัตรูไม้เห็นแล้วไม่เห็นจะไปฆ่าที่ไหนแล้ว เขามาให้ฆ่าแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้ท้อแท้ไม้เราฆ่าแล้ว เราก็ต้องฆ่าสิ อย่าไปถอยไม่ได้ถอยแล้วก็แพ้สิเราต้องไม่ถอยต้องสู้ภาวนาต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นมาเรารู้เราก็เห็นเราก็ดูมันสู้มันเราไม่ถอยเอาจิตไว้ในกายเอาจิตไว้ในกายเกิดอะไรรู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้เนี่ยรู้ไปนะครับนะครับจะเห็นธรรมได้ก็ตรงนี้แหละต้องเห็นทุกนี้แหละเห็นทอนี่ก็ทุกนะนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราตถาคตดูมันไปมันจะท้อแค่ไหนดูมันไปมันจะไม่ดับมันรู้ปะเดี๋ยวดูมามันดับคาตาเลยสิ มันจะได้เห็นดับเป็นยังไงทุกข์มันเกิดแล้วนี่ก็ดูมันไปอย่าไปทิ้งจี้เข้าไปเลยอย่าไปทิ้งจี้เข้าไปเลยสู้นี่แหละเรียกว่าไม่ถอยท้อก็ท้อไปเอาจิตไว้ในกายอย่าหลุดไปไหนอย่าหลุดไปไหนไม่ไปไหนแล้วเอาจิตอยู่ดูกายแล้วเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้มันคิดนึกอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ท้อก็รู้ท้อไม่ถอยมึงท้อมึงท้อไปกูไม่ถอยแกท้อก็ท้อไปฉันไม่ถอยฉันจะสู้ดูมันจะไม่ดับให้มันรู้ไปเดี๋ยวนี่แหละจะรู้ทำได้ก็นี่แหละไอ้ตัวท้อนี่แหละอย่าถอยกันเลยกันท้อเราไม่ถอยถ้าถอยเราแพ้ถ้าไม่ถอยนั่นแหละจะชนะเดี๋ยวท้อมันก็ต้องถอยท้อมึงต้องถอยไปถอยไปฉันไม่ถอยเนี่ยใช้ได้เลยมีอะไรไหมครับถ้าเห็นความดับของเวทนาเดี๋ยวก็เห็นปิติครับใช่แต่ถ้ายังไม่เห็นก็ต้องทนใช้เวลาต้องทนต่อไปต้องนิ่งครับต้องกรรมฐานต้องนิ่งครับแล้วจะเห็นถูกต้องเห็นไหมเห็นเหมือนกันเลยมันเนี่ย ดูไปเดี๋ยวมันก็ดับอะไรเกิดแล้วมันก็ต้องดับท้อต้องฮึดสู้เลยครับต้องฮึดสู้ต้องสู้เลยจะเจอนะถามจนมันมีปีติเกิดนั่นแหละเราก็จะหายแล้วความท้อแท้ก็จะหายไปทำปิติให้เกิดได้ถ้าไม่สู้เนี่ยเสียเลยนะกลับไปกินเหล้าเมายาหรือไปทำเละละไปหมดเลยเสียเลยโอเคนะว่าอะไรอีกไหมมีอะไรอีกครับคำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากยมหนุ่ยครับไม่ได้บอกสถานที่มาเช่นเดียวกันบอกว่าคนที่มีความทุกข์ใจซึ่งเกิดจากปัญหาต่างๆจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ความทุกข์ใจนี้เบาลงทุกข์มีก็เพราะอะไรเพราะยึดไงก็ปล่อยวางมันสิ
ไม่มีอะไรหรอกโยมวิธีดับทุกข์วิธีดับทุกข์ก็ปล่อยวางมันอย่าไปยึดมันมีอะไรก็อย่าไปยึดมันก็ดูมันเห็นอะไรเกิด เกิดแล้วไม่อยู่อย่างนั้นหรอกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเกิดแล้วมันก็ดับดูมันไปดูมันไปเอาติดไว้ในกายนี่แหละเอาติดไว้ในกายไม่ดับให้มันรู้ไปเถอะไม่เห็นเกิดอะไรมันก็ดับไปเห็นดับเท่านั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้น ต้องดูเกินดับนี่แหละโยมดูไว้เอาติดไว้ในกายทุกยังไงก็ดูไว้เอาติดดูไว้ในกายนี่รู้กายให้เห็นจ้ากายชัดเห็นกายชัดดับหมดไม่มีอะไรแล้วโยมเดี๋ยวมันดับหมดถึงต้องให้ทำสมาธิไงโยมสมาธินี่มีสมาธิแล้วมันจะเห็นกายชัดเห็นกายชัดเห็นกายชัดมันก็ต้องเห็นจิตชัดก็จิตมันดูกายก็ต้องเห็นแน่นอนแหละเห็นกายก็ต้องเห็นจิตก็ต้องเห็นความคิดชอบก็เห็นจังก็เห็นแล้วก็เห็นเฉยเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยมันก็เห็นอย่างนี้นะเห็นธรรมต้องเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราก็ทุกอะไรนะอย่าทิ้งกายเอาจิตไว้ในกายอย่าทิ้งธรรมอย่าผิดศีลผิดศีลก็ผิดธรรมนั่นแหละทิ้งศีลมันก็ทิ้งธรรมนั่นแหละอย่าทิ้งไม่ได้อย่าให้ผิดศีลศีลนั่นแหละเป็นเยี่ยมในโลกสีลังโลกีอนุตตรังไม่มีอะไรจะเยี่ยมแหละศีลนี่แหละเป็นเยี่ยมจริงๆถ้ามีศีลไว้แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้โยมรักษาศีลจนตายสิตายไปไหนล่ะไปทุกขติไม่ทุกขติหรอกถ้าผิดศีลดิเรียกว่าทิ้งศีลทิ้งศีลจะไปไหนโยมไปทุกขติผิดศีลไม่มีดีนี่ไม่ผิดศีลนะมีแต่ดีอ่ะจะทำผิดที่ไหนล่ะกายกรรม3วจีกรรม4ไม่ผิดใช่ไหมฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าลักทรัพย์ก็ไม่เอาผิดผิดกาเมลูกเขาเมียใครอะไรไม่เอาหมดเนี่ยพูดปดก็ไม่เอาพูดคำหยาพูดตรอมเสร็จพูดเจอไม่มีเลยเนี่ยสุรายาเมาของเสพติดทั้งหลายที่ทำให้หลงก็ไม่เอามันไม่มีเสียเลยนะมันมีแต่ดีนะสินเนี่ยเป็นเยี่ยมจริงๆรักษาสินไว้ไม่อยากทุกข์ไม่อยากไปต่ำต้องรักษาสินไว้รักษาไว้เยอะศึกษาไว้นานๆอธิษฐานจนตายขอรักษาจนตายมอบกายถวายชีวิตอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติภาวนานี่แหละถวายพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติบูชาข้าวน้ำไม่ต้องไปบูชาแล้วนะโยมพุทธเจ้าไม่ได้ฉันแล้วผีขย่องกองก้อยนั่นแหละพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารแล้วต้องปฏิบัติบูชาเนี่ยบูชาด้วยการปฏิบัตินี่แหละนี่แหละพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ก็สอนอย่างนี้สอนพระสอนเนรสอนคนทั้งหมดก็สอนอย่างนี้ให้เอาจิตไว้ในกายผมกุเล็บฟันหนังนี่แหละแล้วคนทุกที่ไหนล่ะก็ทุกที่กายทุกที่จิตทุกทั้งกายทุกทั้งจิตกายเป็นทุกนี่มันทุกอยู่แล้วสารพัดทุกนั่งนานก็เป็นทุกเห็นไหมนอนนานก็เป็นทุกเดี๋ยวต้องพลิกซ้ายเดี๋ยวต้องพลิกขวาก็ลองดูสิทุกไหมทุกจริงไหมทุกจริงๆน่ะกำหนดดูโอ้เดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดโอ้ยากความสุขทางกายนี่ถ้าเอาจิตไว้ในกายเราจะเห็นทุกโยมเอาจิตไว้ในกายจะอยากเห็นทุกผู้ใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรม
ผู้ที่จะเห็นธรรมก็ต้องเห็นทุกข์อยากเห็นทุกข์อย่าจิตออกนอกกายดูที่กายไว้จะเห็นทุกข์ได้ทุกข์ที่กายก็เห็นทุกข์ที่จิตก็เห็นทุกข์ที่จิตก็เห็นคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เดี๋ยวจะเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเฉยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยมันจะเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับนะจริงไหมโยมลองคิดดูสิเอ้าเรามีทุกข์ที่ไหนล่ะก็ทุกข์กายกับจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนก็วิธีดับทุกข์ให้สอนดูกายนี่แหละเอาจิตมาดูกายมารู้อยู่ที่กายเนี่ยสำคัญนะดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดนะแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเกิดดับจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดทุกข์มันแหละเกิดทุกข์มันแหละดับไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรดับพระอรหันต์ท่านพ้นทุกข์ก็มีแต่ดับไม่มีเกิดพวกเราก็ทำอย่างนั้นจะทำให้เป็นอริยะให้ได้โสดาบันเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ยังมีทุกข์อยู่เพราะยังมีเกิดอยู่แต่ท่านดับได้มีเกิดมีดับไงต้องเห็นดับทำให้เห็นดับต้องให้เห็นนะต้องให้เห็น ทำไปนะจะมีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเกิดมีทั้งดับทำจนเห็นเกิดดับมันก็จะหมดสงสัยไงหมดสงสัยไม่สงสัยแล้วธรรมะก็ไม่สงสัยพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยทำไมล่ะไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องดับมันต้องเข้าถึงความดับมันต้องเข้าถึงนิโรธไงนาทีสองนาทีอย่างน้อยก็ต้องมีต้องเกิดมันเกิดคนละอย่างกับสมาธิคนละอารมณ์กันเลย สมาธิก็เกิดมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งสติก็ยังไม่เป็นมหาสติสติเนี่ยเกิดแล้วก็ดับบางทีก็เกิดบางทีก็ดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ลืมไม่เป็นมหาสติต้องทำจนเป็นมหาสตินั่นแหละนั่นแหละต้องเข้าถึงนิโรธไงต้องถึงพอความดับตรงนี้สติจึงเป็นมหาสติพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ไงเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแหละบุตรชนนี่ทำบุญมากยังไงพยากรณ์ไม่ได้นะมันกลับไปตกนรกได้มันยังกลับไปตกนรกได้เทวดาก็ยังเกิดตกนรกอยู่ไปเป็นพรหมชั้นไหนก็ตามถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่ก็ยังตกนรกอยู่มนุษย์เนี่ยโอ้โหประเสริฐสุดเลยนะเป็นมนุษย์นี่ปัจจุบันเนี่ยโยมพบพุทธศาสนาเนี่ยเลือกได้เลือกเกิดได้นะเลือกเป็นได้นะอย่าเป็นอะไรละเป็นพระอริยบุคคลก็มีธรรมให้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมได้เนี่ยเอาจิตมาดูกายนี่แหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นไหมอิยาบท4ยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเอาจิตมาดูกายนี่แหละดูเวทนาสุขทุกข์เฉยดูจิตคิดดีคิดไม่ดีคิดอะไรก็รู้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมกุศลธรรมกุศลธรรมธรรมอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ดีรู้ชั่วรู้เฉยรู้เนี่ยแหละก็ดูอยู่อย่างเงี้ยก็ดูอยู่อย่างเงี้ยเป็นได้อริยบุคคลโสดาสกตาคาอนาคาจนถึงอรหันต์นะท่านว่าดูอยู่อย่างนี้ธรรมะยังไม่พ้นจากโลกนะยังมีอยู่อิริยาบถ4นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทำให้เข้าถึงได้นะโดยอริยมรรคนี่แหละมักองแปดนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยรวมให้สั้นเข้ามาก็ได้แก่สมาธิปัญญา
สั่นเข้ามาก็ดูที่ลมหายใจเนี่ยดูองค์ทรงตัดยังไงนะให้ดูที่ลมหายใจนี่แหละเอาติดมาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสำเร็จได้นะพอจิตมาอยู่ที่กายเนี่ยมันจะเห็นความเกิดดับได้ก็เห็นความเกิดดับก็เห็นนั่นแหละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการกำหนดดูกายดูจิตนี่แหละนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคคือการกำหนดรู้ตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวละจะชนะได้ก็เพราะรู้นี่แหละรู้นี่สำคัญนะครับสำคัญทุกนี่ก็เป็นธรรมครับหลวงพ่อใช่ทุกเนี่ยก็คือพอเห็นทุกปุ๊บเนี่ยตัวเองที่ทำไว้ก็ทำที่เกิดก็คือว่าเกิดจากกรรมครับกรรมเนี่ยไม่สร้างไว้ในชาตินี้ก็สร้างไว้แต่อดีตชาติที่ผ่านมาก็มาปรากฏพอปรากฏแล้วถ้าเราเรียนรู้เรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์ใจแต่เราก็คิดย้อนกลับไปว่าทุกนี่มันเกิดจากอะไรแล้วถ้าคิดได้แบบนี้ว่ามันเป็นกรรมนี่คือวิธีการแก้ทุกข์ครับพอรู้ว่าเป็นกรรมปุ๊บเราก็อโหสิกรรมครับรับใช่ถูกต้องคือรับเรื่องทรมานเรื่องทุกข์ที่เป็นอยู่เนี่ยจนกว่าจะหมดไปแล้วเราก็อโหสิกรรมนี่แหละพออโหสิกรรมเสร็จก็เราก็สร้างบุญครับสร้างบุญขึ้นมาเพื่อที่จะให้หมดทุกข์นี่แหละครับก็สร้างบุญโดยการเจริญรักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าทำได้ขนาดนี้ถ้าเจริญไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะครับก็ได้บุญใหญ่บุญสูงเดี๋ยวก็จะยิ่งได้ปัญญามากกว่านี้ใช่ครับมันไม่มีแก้มันไม่แก้ได้นะโยมทำแก้ได้ทีเดียวแหละปัจจุบันมันยังไม่พ้นมันก็พ้นในอนาคตครับด้วยบุญนี่แหละกรรมบางอย่างไม่เป็นอโหสิกรรมครับถ้าเป็นอริยะบุคคลจะเป็นอโหสิกรรมแน่นอนครับเขาทำได้แค่เฉพาะชาตินี้เป็นโสดาบันเมื่อไรไม่มีชาติต่อไปที่มันทำให้โทษเราไม่ได้แล้วครับให้โทษได้แต่นี่แหละชาติปัจจุบันนี่แหละครับชาติปัจจุบันต้องเชื่อกรรมนักปฏิบัติต้องเชื่อกรรมมาเนาะครับก็ตอบให้แล้วนะครับโยมหนุ่ยปัญหาต่อมาครับเป็นปัญหามาจากโยมธิดาอยู่กรุงเทพมหานครครับถามว่าตอนนี้ดูข่าวมีแต่ฆ่ากันตายลูกฆ่าแม่ดูแล้วรู้สึกใจหายทำไมถึงมีแต่ข่าวฆ่ากันตายอยากให้หลวงพ่อสอนวิธีให้ทำใจให้สงบครับอันนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่ามันความเสื่อมไงความเสื่อม ท่านจึงเนี่ยพยายามที่จะออกรายการธรรมะเมื่อก่อนก็เริ่มต้นโดยไม่มีเองไงก็ต้องไปออกที่อื่นแต่มันก็ได้น้อยนิดนิดน้อย แต่พอมีสถานีเป็นของตัวเองมันก็ทำได้24ชั่วโมงเลยวิทยุก็มี24ชั่วโมงพระท่านก็24ชั่วโมงนั่นก็มีประโยชน์ก็ท่านเห็นอย่างนี้หลวงครูบาอาจารย์เนี่ยคู่หลวงพ่อนี่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยหลวงพ่อนี่ไม่ปฏิบัติไม่นานเลยนะครับเขาห้องกรรมฐานเนี่ย3ปีอะธรรมะนี่เกิดไม่นานนะครับ3ปีนี่เปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนจนอยู่ใกล้ท่านเนี่ยมันมีความสุขจริงๆปฏิบัติมันไม่เสื่อมครับทำตามปฏิบัติตามท่านเนี่ยมันจับผิดมันไม่ผิดนะมันไม่มีผิดยิ่งจับยิ่งถูกเราก็จับโอ้จับเราก็ได้ดิจับไม่ผิดนะจับมันถูกอ่ะอยู่ใกล้ท่านปฏิบัตินี่โอ้ยโยมอย่าหยุดนะปฏิบัติเนี่ยทอเลยอย่าถอยโชคดีไงอาตมานี่โอ้ถือว่าโชคดีจริงๆเลยได้อยู่ใกล้หลวงพ่อไอ้ตอนที่วัดตังอาจารย์ยังไม่มีอะไรอยู่วัดเขาทั้งมีก็ไม่มีอะไรโอ้ต
้องขอบใจความจนจริงๆทำได้เพราะนั่นแหละเราเอ๊ะแปลกนะให้ความจนแต่เราไม่จนนะใจเราไม่จนเราอดทนไม่ท้อถอยถ้าท้อถอยล่วงไปแล้วโยมนึกถึงใหม่ๆเอ๊ะทำไมเราทำไมถึงทายอย่างนี้เนี่ยทายเป็นเม็ดออกมาเท่านิ้วก้อยเป็นเม็ดอย่างนี้หมดเลยเอ๊ะตายเลยเราทายไม่เคยเกิดมาไม่เคยทายอย่างนี้เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยไม่มีน้ำบรรณะชั้นไงตอนนั้นไปชั้นอะไรทายออกมาเป็นเม็ด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 เท่าเนี่ยเท่าหนึ่งก้อยเนี่ยประมาณเท่าหนึ่งก้อยก็ทรงใจตัวเองทำไมเอ๊ะทำไมไม่มีน้ำตาลนะไปชั้นน้ำชามีชาเลือดทั้งมีชาเลือดก็คนคนมาก็ชงชั้นไปโอ้ไม่มีอะไรมีเกลือชงก็เกลือบ้างน้ำชามันชงบ้างมันหิวเนาะอาหารชั้นก็กับข้าวไม่พอตอนนั้นกับข้าวไม่พอแต่ข้าวพอชั้นมันก็อิ่มมันก็อิ่มมันก็อยู่ได้มันไม่หิวนะไม่หิวแต่บางทีบางวันตอนเย็นมันก็หิวมันก็หิวแต่เราทำสมาธิมันก็ไม่ท้อถอยไงไม่ถอยเราทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำครูบาอาจารย์ก็ไม่หิวหลวงพ่อก็พาพระไปทุดงขึ้นไปโน่นเลยก็เลี้ยงขึ้นไปหากระเลียงโน่นโอ้ไปอยู่เป็นเดือนโอ้เราก็เหงาอยากฟังธรรมะเหลือเกินอยากฟังธรรมะเหลือเกินปฏิบัติตามไปก็อยากฟังธรรมะเหลือเกินไม่มีใครมาประเทศให้ฟังหลวงพ่อไม่อยู่อยากฟังจริงๆทำไงแล้วไม่มีธรรมะฟังไปเปิดพระธรรมพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่เขาใช้สวดออกมาจะมีคำแปลครับเอามาอ่านโอ้โหได้ความเลยไม่มีธรรมะแต่โอ้โหธรรมะนี้เด็ดขาดจริงๆเลยผิดศีล5เนี่ยต้องไปขึ้นต้นงิ้วโอ้โหตายเลยเราไปขึ้นกี่ต้นวันเนี้ยกลัวฮะกลัวกลัวขึ้นตรงนี้มันเชื่อโอ้โหไม่ได้เว้ยอุ้ยต้นแรกว่าจะศึกไงศึกไม่ได้แล้วจะศึกขึ้นต้นนิ้วเนี่ยขึ้นต้นนิ้วอ่านไปก็ปฏิบัติไปอ่านไปก็นั่งสมาธิไปโอ้ได้ผลเลยโอ้อ่านอภิธรรมเนี่ยหูมีอะไรที่น่ากลัวทำให้เรากลัวอีกเยอะเลยไม่ถอยเลยทีนี้ปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยสมาธิมันก็ได้เลยนะเข้านะเข้าสมาธินี้ทำแต่ยกทำยังไงก็ต้องได้อาตมาจึงบอกไงว่าอย่างบาที่ทำยังไงก็ต้องได้พอเราทำอาตมาทำมันเห็นไงมันเห็นไม่นานหรอกไม่ถึงเดือนก็เริ่มแวบๆแวบๆแหละเริ่มมาเห็นโน้นหน่อยเห็นนี้หน่อยเริ่มสงสัยแล้วสงสัยก็เออครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปสงสัยก็ทำไปนั่งสมาธิไปทำไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปจะทำไงล่ะครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราก็เอาเรานี่แหละเป็นอาจารย์สอนตัวเองเอาธรรมะในตำนานนี่แหละในเจ็ดตำนานในนี่แหละอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่แหละไปอ่านโอ้ได้ธรรมะอีกเยอะเลยหรือว่าตกนรกตัวกระโหลกทำไงก็ต้องนั่งสมาธิดิกลัวขึ้นตัวงิ้วโอ้โหเห็นต้องมีรูปด้วยนี่มีรูปขึ้นตัวงิ้วด้วยมีหมาด้วยโอ้มียมบาลเอาหอกแทงด้วยโอ้ขึ้นข้างบนอีกาปากเหล็กอีกโอ้โหกลัวโอ้โหนั่งสมาธิแล้วก็กลัวดิกลัวทำสมาธิตลอดเลยไม่ถอยโอ้ดีเว้ยใช้ได้ครับครับสำหรับโยมธิดานะครับก็ข่าวที่เห็นนะก็ถือว่าเป็นบุพกรรมครับบุพกรรมของใครก็ของมันครับอันนี้เป็นของใครของมันแต่ให้เราดูเป็นอุทาหรณ์ว่าอุทาหรณ์ว่ากรรมที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยมันปรากฏแน่นอนไอ้ข่าวที่เราเห็นนั่นก็คือ
นั่นแหละครับมาปรากฏให้เราเห็นแล้วว่านั่นเป็นตัวอย่างแล้วครับว่าถ้าเราสร้างกรรมใดไว้จะต้องได้รับกรรมนั้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นธรรมครับที่เห็นข่าวก็คิดให้เป็นธรรมได้นะครับแล้วก็กรรมเหล่านั้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็เร่งใช้สมมติประธาน4นะครับบาปไม่สร้างบาปให้เกิดขึ้นครับบาปที่มีอยู่แล้วก็ละแล้วก็สร้างบุญครับแล้วก็รักษาบุญที่สร้างเนี่ยอันนี้คือสมมติประธาน4ก็คือปฏิบัติทานศีลรักษาศีลนะครับแล้วก็ภาวนาอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละครับเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดกุศลเกิดบุญอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจโยมดีขึ้นใช่ครับสำหรับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขออนุโมทนาโยมนะบุญกุศลจงส่งผลให้สมความปรารถนาตั้งใจที่ปรารถนาไว้ปรารถนาสุขขอได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอจงพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัด